ตอนนี้แม่โขออทัวร์ครับมาถึงครับบริเวณกาแฟครับเป็นไร่กาแฟที่ใหญ่ที่สุดในลาวครับครับบรรยากาศนอนด้านหน้าของสวนกาแฟครับเดี๋ยวจะพาบึ้งบรรยากาศด้านในแล้วก็จะแวะชิมกาแฟนะครับครับบรรยากาศทางเข้าเนาะไร่กาแฟครับผมบอกว่านะครับห้ามนำอาหารจากข้างนอกเข้ามากินข้างในเลยกันห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าแล้วก็กรุณารักษาความสะอาดแล้วก็ห้ามสุขยาภายในร้านครับครับมีเบียร์ช้างขายพร้อมครับรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของด้วยครับครับเบียร์ช้างครับพี่น้องครับภายในเดือนพักบริเวณรีสอร์ทก็มีบรรยากาศทุกคนมาเที่ยวกันหลายเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศครับเมนูกาแฟบรรยากาศผู้คนมาเที่ยวน่ารักนั่นเองนี่ครับไปเนาะไปห้องอาหารแล้วก็จะมีจุดชมวิวครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบึ้งวิวข้างทึ่งนะเป็นทางขึ้นหอคอยเนาะบึ้งเพิ่งวิวความงามของสวนกาแฟไร่กาแฟบริเวณนะครับกาแฟบริเวณก็มีทั้งร้านอาหารมีทั้งรีสอร์ทนะครับเนาะในบริเวณร้านกาแฟมองนี้นะครับบรรยากาศผู้คนมาเที่ยวครับนี่เราสามารถสั่งกาแฟมานั่งกินทั้งทึ่งได้ครับพี่น้องครับมีกาแฟมีชาที่ลูกค้าสั่งมาติดกดอันนี้นะแบบเป็นภาพมุมสูงของไร่กาแฟครับเนี่ยปากซองไฮแลนด์ครับกาแฟบรรยากาศสวยงามมากครับพี่น้องครับนี่ครับไร่กาแฟสวนกาแฟครับสุดลูกหูลูกตาครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศผู้คนก็มาเที่ยวหลายนะครับมาเรื่อยๆนะถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวของเราใต้ที่สำคัญที่สุดแล้วครับไปมาเราใต้ก็ต้องแวะมากินกาแฟที่ปากซองไฮเลียนนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศผู้คนมาเซฟฟี่ครับป้ายข้างหลังเนาะปากซองไฮเลียนพี่น้องจะเป็นสไตล์กาแฟของคนไทยนะเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของเบียร์ช้างนะครับโอ้ครับบรรยากาศทางบรรยากาศลักซองไฮเวย์นะครับนี่ครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ 1,294 เมตรครับพี่น้องครับครับในส่วนจุดนี้ก็จะเป็นโซนหน้าครับเนาะบนจอดรถทางเข้าร้านกาแฟนะครับสวนกาแฟนะไร่กาแฟก็ใหญ่สุดลูกหูลูกตาครับพี่น้องครับบรรยากาศก็เย็นสบายๆอากาศเย็นทั้งปีครับผมนี่ครับส่วนใหญ่มื้อนี้มานี่ส่วนใหญ่จะมีคนไทยครับหลายมาเที่ยวนะบรรยากาศผู้คนมาท่องเที่ยวครับมาเที่ยวไร่กาแฟครับนี่บรรยากาศสวยงามมากครับเย็นสบายๆครับพี่น้องเอ๋อากาศเย็นสดชื่นครับได้กินกาแฟก็สดชื่นแล้วนะหายง่วงเลยครับโอ้คลิกแล้วครับความสวยงามอยู่บนนี้เลยครับเราใต้นะปากซองครับปากซองไฮแลนด์ครับพี่น้องครับตอนนี้สั่งกาแฟมาแล้วครับเอสเปรสโซ่ฮ้อนครับนี่ครับกินกาแฟเบิ่งวิวกาแฟตัวกาแฟไปนะปากซองไฮแลนด์นะครับมองท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองปากซองแข่งจับปลาซักโซ่ของเราเนาะครับเดี๋ยวจะลองชิมกาแฟครับกาแฟสดจากไร่ครับเป็นกาแฟนี่สีกาแฟนี่หอมครับหอมขนาดโอ้ยนะครับอร่อยอร่อยหอมสดชื่นใครมาต้องมาชิมกาแฟด้วยนะครับกินไปชูไปนะเบิ่งวิวธรรมชาติต้นกาแฟไร่กาแฟนะ
สำหรับเมืองปากซองก็อยู่ห่างจากเมืองปากเซประมาณ50ลักครับเฮาก็สามารถขี่รถมอไซค์รถจักรหรือว่าจะเหมารถสลดมาก็ได้ครับพี่น้องครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของพี่น้องของเราไต้นะอร่อยมากสดชื่นครับเดี๋ยววันนี้กินกาแฟหมดแล้วก็สิไปย่างเลาะบึงบรรยากาศภายในสวนกาแฟไปเบิ่งในแม่กาแฟนะว่ามันจะเป็นจังได๋นะโอ้ครับคนซ้อนเนาะเพิ่นมีธุรกิจยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างพี่น้องเอ้ยสถานะที่สำคัญประชาชนหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงกันมีรายได้ด้วยการปลูกกาแฟขายครับพี่น้องครับครับในส่วนจุดนี้ครับก็จะเป็นไร่กาแฟเนาะเดี๋ยวสิพาย่างเลาะบึงบรรยากาศสักนิดหน่อยนะครับบรรยากาศไร่กาแฟครับมาเบิ่งหน่วยมากาแฟนะโอ้ต้นกาแฟใหญ่มากพี่น้องนี่มากาแฟช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีเนาะเขาเก็บละอันนี้ฮะโอ้ครับมากาแฟครับนี่ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์ครับพี่น้องไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์นี่ครับหน่วยกาแฟนี่เมล็ดของกาแฟบรรยากาศมันได้ครับฟินเวอร์นี่กาแฟบางหน่วยกับซุปบางหน่วยกำลังดิบนะโอ้ครับสวนใหญ่กว้างสุดลูกหูลูกตาครับคุณนะมีต้นกาแฟอย่างเดียวเลยครับพี่น้องครับไหนโอ้ลูกกาแฟนี่หน่วยกาแฟครับนี่กำลังซื้อเพิ่มนี่กำลังจะสุกนะบรรยากาศครับมาเก็บบรรยากาศไร่กาแฟให้เบิ่งนะครับอยู่เมืองปากซองครับบรรยากาศเนาะครับเนาะจุดกินกาแฟจุดชมวิวครับนี่โอ้กินกระพุ้นมันจะแซ่บเนาะอันนี้กระพุ้นยังไงนี่ก็จะได้นี่นะนี่เติมยังไงนี่กระปุ่นแกงกะหรี่ป่ะโอ้กระปุ่นแกงกะหรี่กระปุ่นข้าวข้าวข้าวแกงข้าวเห็นทุกสิ่งเลยบรรยากาศเนาะว่าผู้สาวกินกระปุ่นโอ้สุดยอดเนาะเสียบเนาะเสียบตะเกียบผู้ผู้สาวสิบวันเลยตะเกียบผู้ชายไม่ดูต้องใส่บ่วงอันนี้บ่วงตั้งตั้งตั้งบ่วงใส่มือโอ้ขนาดเนาะชอบกินเนาะ
มื่อบนี่โอ้ปลาเสียบเนาะเออเลยเลยอิ่มแล้วดังแล้วเนี่ยใส่โอ้แม่เจ้าเอ้ยกะละมัง